แต่ว่าถ้า20โวลต์ชาร์จ12เนี่ยกำลังดีพอดีเลยนะครับมันจะมีคำตอบของมันอยู่ทีนี้ยังแผ่นที่ผมเอามาฝึกทำกันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรื่องเอามาให้ใช้กันอยู่เนี่ยไฟมันออก60โวลต์ไฟออก60โวลต์เนี่ยมันจะชาร์จแบตเตอรี่ลูกเดียวได้ไหมได้ได้แต่ไม่ดีเพราะว่าสมมุติว่าเราชาร์จแบตเวลาเรามีตู้ชาร์จเนี่ย12โวลต์เราจะตั้งเท่าไหร่ตั้ง24พอถ้าตั้ง60ชาร์จอันนี้มันฟู่เลยนะฟู่แรงเลยแต่ว่าจุดพอดีของมันน่ะของแผ่นโซล่าเราเนี่ยเราจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ3ลูกนะเราหาแบตเก่าลูกละ500 400มา3ลูกต่อเป็นอนุกรมอย่างนี้นะครับมันจะได้กี่โวลต์ครับเนี่ย36 60ชาร์จ36ได้สูงสุดพอดีได้วัตต์สูงสุดแต่ว่าถ้าเอา60มาชาร์จลูกเดียวนะแผ่น40วัตต์ได้แค่ประมาณ10กว่าวัตต์ท่านเองแต่ถ้าเอามาชาร์จ2ลูกได้ประมาณ20วัตต์ถ้าชาร์จ3ลูกได้30วัตต์เพราะว่าวัตต์คือผลคูณของกระแสกับแรงดันไฟจะเข้าทุกลูกนะครับมันจะเข้าพร้อมกันเลยเข้ากระดึบกระดึบนะการชาร์จแผ่นแบตเตอรี่3ลูกเนี่ยไฟจะกระดึบเหมือนหนอนนะมันจะกระดึบไปอย่างเงี้ยกระดึบอันนี้เต็มหน่อยนึงพออันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงมันจะกระดึบไปหาตัวนี้พอไอ้นี่กระดึบไปหาตัวนี้การชาร์จแบต3ลูกหรือ4ลูกขึ้นไปเนี่ยไฟจะเติมเหมือนหนอนนะผมวัดดูแล้วนะมันเติมเหมือนหนอนจริงมันกระดึบไปพออันนี้ขึ้นหน่อยพอหนอนอันนี้กระดึบขึ้นมันก็กระดึบไปต่อทําไมพอกระดึบใหม่อันนี้ก็ลดลงหน่อยนึงอันนี้ก็กระดึบไปใหม่อีกทีนึงเค้าเรียกกระดึบชาร์จแบบหนอนไม่มีใครบอกนะนี่ลองกันเองเปิดต่อไปครับทีนี้ปรากฏว่าเรามีแผ่นอยู่สักจะเอามาสูบน้ํานะครับเอาสัก5แผ่น6แผ่นเนี่ยจริงๆใช้6ก็ได้นะครับจะต่อมาสูบน้ํานี่ต่อยังไงให้มันได้กําลังไฟสูงสุดก็เอาขั้วบวกมารวมกันกับขั้วลบมารวมกันเค้าเรียกต่อแบบขนานขั้วบวกลบใช่เอามารวมกันขนานนะครับก็เอามาชาร์จ12โวลต์ได้3ลูกเพราะฉะนั้นแบตขนาดนี้นะครับมี3ลูกเนี่ยต่อแผ่นโซล่าได้6แผ่น3ลูกใช้6แผ่นใช้6แผ่นอนุกรมเนี่ยขั้นบนนี่ขนานครับบวกรวมกันลบรวมกันขนานกันนะครับแรงดันไฟฟ้าแผ่นละ60โวลต์นะครับกระแสแผ่นละ 0.5 แอมป์ต่อขนานกันก็ได้60โวลต์เท่าเดิมแต่ได้กระแสเท่ากับ 2.5 แอมป์นะครับกำลังไฟฟ้าก็เท่าเดิมเท่ารวมกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเอามาชาร์จแบต36โวลต์36โวลต์เสร็จเอามาเปิดมอเตอร์นี้ได้เลยสูบน้ำได้เลยต่อตรงได้เลยนะครับต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยก็จะได้ไฟปั๊มน้ำได้เอาเปิดต่อไปทีนี้มีเรื่องใหม่นะครับที่บอกว่าเอ๊ะไอ้มิกกี้ผมถามว่าไฟที่เราใช้ในบ้านเนี่ยมันเป็นไฟ220โวลต์กระแสสลับใช่ไหมเราใช้เปิดทีวีได้ใช่ไหมใช้เปิดหลอดนีออนอย่างนี้ได้ใช้ชาร์จมือถือได้ชาร์จแบตกล้องได้ชาร์จโซนี่ได้เปิดวิดีโอได้เปิดจานดาวเทียมได้ปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไอ้โทรทัศน์จานดาวเทียม DVD วิดีโอมือถือเนี่ยตัวชาร์จเนี่ยลองไปดูใหม่นะครับมันเขียนว่าใช้ไฟ AC DC 100ถึง220โวลต์นะครับมันเขียนไว้นะไอ้ตัวชาร์จกล้องเหมือนกันมันเขียนไว้ AC เขียนลักษณะอย่างนี้คือ AC DC นะครับ100ถึง220โวลต์เนี่ย100ถึง240โวลต์เนี่ย AC DC นะครับเนี่ยมันมีขีดตรงขีดอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเพิ่งบอกมาเนี่ยอัมโซล่าต้องเอา UPS เอาอินเวอร์เตอร์มาแปลงไฟได้เลยผมก็เลยเอาตามเขาบอกนะครับเอาแผ่น3แผ่นมาเปิดโทรทัศน์ได้แต่ว่าเอามาชาร์จแบต10ลูก10ลูกมันจะได้120โวลต์ใช่ป่ะเอาต่ออนุกรมกันนะโทรทัศน์90โวลต์ก็ติดแล้ว DC นะครับแล้วไม่สนใจขั้วด้วยเอาขั้วไหนเสียบก็ได้เสียบไหนได้เลยไม่มีขั้วเลยทีวีจานเทียมเปิดดูโศกเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วนิ่งด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรได้บ้างเนี่ยทีวีวิดีโอชาร์จแบตมือถือทินเจียสว่านคอมพิวเตอร์ได้หมดที่เริ่มต้นที่10ลูกขึ้นไปเนี่ยมาสัจจันไหมเนี่ยเอาแผ่น3แผ่นมาต่ออย่างนี้นะอันนี้ยกให้นี่ไปเลยเอาให้ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันให้ไปเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าเอาใหม่ไอ้10ลูกมันไม่พอเพราะว่าจะหุงข้าวด้วยเพราะหลายคนเรียกร้องว่าจะหุงข้าวคนเขานึกว่าคลองถมหรอเนี่ยขายอะไรวะเนี่ยเอามาดูเมียงูครับเมียงูดูเมียงูดูเมียงูมันปรากฏว่าเอาใหม่อีกทีนึงนะครับนี่เพิ่งทำมาเสร็จๆไปทำที่สกลนครก็คือใช้โซล่า6แผ่นเลยนะครับชาร์จ20ลูกเลย20ลูกเป็น240โวลต์มันหุงข้าวได้มันทำได้หมดเลยมันเปิดอันนี้ก็ติดอ่ะอ๋อเปิดนี้ติดตอนนี้เราก็เลยทำ
ลูกหนึ่งประมาณ4แอมป์เอาไอ้แบตมอเตอร์ไซค์แบตอะไรเนี่ยใช้แบตลูกเล็กพอเพราะว่าคือจำนวนลูกมัน20ลูกก็ใช้ลูกเล็กเอาเพราะว่าถ้าไปหาลูกใหญ่20ลูกเนี่ยมันจะอาเจียนก่อนแต่ถ้าแบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนี้ไปเอามาเลยนะครับแบตมอเตอร์ไซค์ที่เสียแล้วนะเอามาเทน้ำกรดออกเอาวิกซอลล้างเขย่านะแล้วก็เอาน้ำร้อนลวกสัก3รอบนะครับแล้วก็เอาน้ำกรดเติมเข้าไปใหม่ให้เต็มนะแล้วเอาไปใช้ได้ 80% ของของใหม่แต่แบตมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ไปถามร้านใหม่ลูกละ550นะครับแบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยแพงโซลาร์เซลล์นี่แพงขนาดนี้เหรอครับไม่ใช้แผงใหญ่แผงใหญ่เลยแผงใหญ่6แผงเนี่ยอยู่ได้ทั้งบ้านแล้วตอนนี้เราไปทำที่แผงใหญ่ได้กี่เมตรครับแผงใหญ่เมตร20คูณ60เซนเมตร20ครับถ้ายังไงไปเอาที่ออฟฟิศก็ได้หรือไปเอาแต่ว่าเราสอนซ่อมอยากให้ไปกันเพราะว่ามันต้องผ่าต้องอะไรมานั่งทำตรงนี้ไม่ได้ผมดูแล้วเนี่ยเราสอนวันที่15 16นี้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับไปฟรีรอบนี้ไปฟรีเพราะกระทรวงเกษตรจัดเนี่ยวันมะรืนเนี่ยครับไปได้เลยครับ15 16ครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะว่าครับทำโซลาร์เซลล์ไฟใช้ในบ้านเองใช้ในโรงเรียนใช้ในวัดก็ได้ครับในบ้านครับ16กุมภาพันธ์นี้เลยเนี่ยอีก2วัน3โมง2วันใช่ไม่ลืมนี่แหละครับ3โมงเช้าหรือว่า3โมงเย็น3โมงเช้ายันหมดแสง2วันอาจารย์ต้องสอน2วันเลยเหรอฮะผมใช้ทีมงานสอนประมาณ7คนนะครับผมอยู่ทุกวันแหละครับหมายถึงว่าหลักสูตรวันหลักสูตรวันเดียวไม่จบเพราะว่าต้องขึ้นหลังคาปีนหลังคาเราสอนให้ทำเป็นหมดเลยขึ้นปีนต่อไฟต่อปั๊มทำหมดเลยครับ ออกมาเป็นอาชีพได้หลักสูตรอาชีวะเลยครับ สอนหมดสอนต่อเซลสอนล้างแบตสอนเทวิกซอลสอนต่อสอนอะไรหมดเลยครับสอนต่อหลอดไฟด้วยนี่ก็สอนทำ1 0 8 1 0 8 1 3 1 4 5 9 10 8ครับ3 1 4 แล้วผมไปเหมาไว้เยอะแล้วครับเหมาไม่ครับนันนะครับนันแค่2วันครับ2วันอาจารย์ครับแล้วถ้าผมจะเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยต่อถ้าผมจะเอาปั๊มน้ำ2แรงนะครับไฟฟ้านี่ครับครับทำยังไงครับต่อยังไงทีนี้มันมีคนที่เขาขอมาว่าเขามีปั๊มนะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรมหาชนครับองค์กรมหาชนแต่ว่าที่จัดอบรมตอนนี้นี่กระทรวงเกษตรจัดเอาเกษตรกรมาก็ปรากฏว่าวันมะรืนเนี่ยเราจะเอาเครื่องสีข้าวไปสาธิตด้วยคือมันเป็นมอเตอร์2สายประมาณ 4-5 แรงม้าเนี่ยคราวนี้ถ้าอย่างเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราจะใช้ระบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้า2สายเนี่ยมันใช้ไฟ DC ไม่ได้พัดลมตั้งโต๊ะก็ใช้ไฟ DC ไม่ได้แต่ว่าแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์ใช้ได้นะเนี่ยถ้าใครมีแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้ได้แต่ทีนี้ถามว่าจะใช้ยังไงถ้าไปเอาอินเวอร์เตอร์มาสำหรับ4แรงม้า3แรงม้าเนี่ยค่าอินเวอร์เตอร์ 20,000 บาทแต่ตอนนี้วันพรุ่งนี้ผมสั่งอินเวอร์เตอร์เขาไว้เป็นตัวนึงถ้าซื้อใหม่น่าจะหลายหมื่นแต่ว่าเป็นของที่เขาเหมามาเนี่ยผมสั่งเขาไว้น่าจะประมาณสัก 2-3,000 บาทจากประมาณ 20,000 บาทหรือ 2-3,000 บาทเนี่ยตอนนี้ยังบางคนเนี่ยมีซับเมิร์ดอยู่แล้ว2แรงเนี่ยถ้าจะไปเปลี่ยนซับเมิร์ดใหม่เป็น DC ซับเมิร์ดหรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องซื้อใหม่อีก 40,000 บาทเพราะฉะนั้นมันไม่ไหวเลยต้องเอาตัวแปลงไฟยอมหน่อยเพราะว่ามันถ้าซื้อมาถูกราคา 2-3,000 บาทเนี่ยก็ยอมใช่ไหมพอยอมไหวก็เลยเอาตัวแปลงไฟที่แปลงไฟกระแสตรงจากโซล่าเนี่ยให้เป็นไฟกระแสสลับเพราะว่ามอเตอร์บางตัวยังไม่ทันสมัยยังเป็นไฟสลับอยู่ก็ต้องยอมมันแต่ว่าถ้าเราไปซื้ออินเวอร์เตอร์ราคาเป็นหมื่นเราก็ไม่ยอมแต่ถ้าลักพัน 2,000 เนี่ยยอมเอาใช้ได้ไอ้ตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ยไอ้ตัวที่แปลงเนี่ยอาจารย์เอาตัวอย่างมาด้วยมีทุกอย่างสอนทำหมดเลยเห็นของจริงจับต้องได้เอานิ้วแย่ได้เอาไฟดูดได้เพราะบางอย่างเนี่ยมันคือไม่พูดปากเปล่าเพราะว่าวันนี้ขนมาไม่หมดขนมาแค่นี้ก็นี่มันคือของแท้ปั๊มน้ำครับอันนี้ตัวเล็กมาจริงตัวใหญ่กว่านี้ครับที่เราใช้ปกติตัวครับปั๊มน้ำที่ใช้ดูดน้ำเข้าสวนเนี่ยนะครับตัวใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ตัวเล็กเป็น24เหมือนกันเลย24เหมือนกันแต่ใช้ไฟ36ได้ครับสูบน้ำขึ้นดอยได้